สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายๆของวันที่13มกราคม2024นะครับคิกออฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดสนามไปเรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2024ที่ประเทศกาตาร์นะครับคู่เปิดสนามก็กาตาร์ถล่มเลบานอนไป3ประตูต่อ0ก็เก็บ3แต้มแรกไว้ได้นะครับผมเรามาดูคืนนี้ครับวันนี้ไม่ใช่คืนหรอก 18.30 น่ะออสเตรเลียพบกับอินเดียนะครับ3ทุ่มครึ่งจีนพบกับทาจิกิสถานก็เที่ยงคืนครึ่งอุซเบกิสถานพบกับซีเรียนะครับก็โดยออสเตรเลียกับอินเดียเนี่ยค่าทางสถิติแล้วก็เจอกันมา1ครั้งก็ออสเตรเลียนะครับเอาชนะไปได้สบายๆเลยครับโอกาสเป็นของออสเตรเลียแน่นอนนะครับไม่มีอะไรน่าผิดพลาดจีนนะครับจีนทาจิกิสถานก็พบกันมาแค่ครั้งเดียวครับในรอบ10ปีจีนยังชนะอยู่ก็โอกาสเป็นของจีนนะครับแอดให้จีนชนะนะครับส่วนอุซเบกิสถานนี่ก็สูสีครับเจอกันมา5ครั้งผัดกันแพ้ชนะทีมละ2ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งแอดให้เสมอนะครับคู่นี้จะเตะดึกๆหน่อยก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกรุ๊ป A และกรุ๊ป B นะครับเริ่มเข้มข้นไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นรอบแรกโดย ขออภัยอู้แอดไม่สบายโดยคืนนี้แอดจะนั่งลุ้นออสเตรเลียและอินเดียแล้วก็จีนและทาจีนะครับส่วนอุซเบกับซีเรียเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเสมอนะครับถ้ามีโอกาสแอดก็จะดูนะครับสลับกับพรีเมียร์ลีกด้วยครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสำหรับทีมชาติไทยเราจะวันที่16นะครับวันที่16 3ทุ่มครึ่งนะครับแบบแรกเราพบกับกีกิสถานก็แอร์ก็จะรายงานในลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามาดูตารางที่อัปเดตกันอีกทีหนึ่งเนี่ยครับกาตาร์นำอยู่ที่1แล้วตอนนี้แข่ง1ชนะ1ใน3แต้มเลบานอนนะครับเลบานอนก็แข่ง1แพ้1ก็ไม่ได้แต้มเพราะว่าแพ้กาตาร์ไปก็ดังนั้นวันนี้คะแนนจะมาเพิ่มที่กรุ๊ป B นะครับกรุ๊ป B นะครับทั้ง4ทีมเลยเราจะเห็นผลต่างเลยอ่ะคืนนี้วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นกับเวียดนามตกเป็นวันอาทิตย์ไปก็เดี๋ยวแอร์จะมารายงานทำตารางให้อีกทีหนึ่ง โอ้ยใครไม่สบายเหมือนแอร์บ้างก็เลยตะกุกตะกักนะครับโดยปกติก็ตะกุกตะกักอยู่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับร่างกายชราแล้วแหละก็เลยตามสภาพก็เดี๋ยวแอร์จะมารายงานทั้ง6กลุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจะชัดเจนถ้ามีการแข่งขันขึ้นก็จะเริ่มจะชัดเจนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเดาว่ากาตาร์กับจีนเนี่ยเข้าแน่นอนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับกลุ่ม B นี่ออสเตรเลียแล้วก็อุซเบกิสถานเข้าแน่นอนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้ซีเรียนะแทรกมาน้อยหนึ่งก็รอติดตามรับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับรักษาแหมดูบอลดึกเนาะต้องรักษาสุขภาพอย่างเข้มข้นนะครับอ่ะล้ำๆรวยๆกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ